คุณครับที่ให้โอกาสมาแชร์ข้อมูลในวันนี้นะครับท่านผู้เขียนทุกท่านหัวข้อที่จะแชร์ข้อมูลก็จะเป็นการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกนะครับในนกอพยพแล้วก็นกในธรรมชาติในเมืองไทยโดยใช้เทคนิคการติดตามตัวนกโดยใช้วิทยุผ่านดาวเทียมนะครับเครื่องสูบน้ำผ่านดาวเทียมเนื่องจากว่าในช่วงการระบาดต้นของการระบาดไข้หวัดนกในเมืองไทยเนี่ยท่านคงพอจำได้ว่าทุกคนเนี่ยก็คิดว่าโรคที่เข้ามาในเมืองไทยหรือว่าไข้หวัดนกที่เข้ามาเมืองไทยหรือระบาดในเมืองไทยเนี่ยบทบาทหรือตัวการที่ทำให้เกิดโรคระบาดเนี่ยทุกคนคิดว่าเป็นนกในธรรมชาตินะครับคิดว่านกอพยพเนี่ยเป็นตัวนำโรคเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าจะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันนิดนึงว่ามันจริงหรือเปล่าที่นกในธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวการในการ spreading ตัวเชื้อนะครับเราก็เซตโครงการวิจัยขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเป็นการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและในสัตว์โดยเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างฝ่ายของคนและก็ฝ่ายของสัตว์นะครับโครงการนี้เนี่ยชื่อโครงการจริงๆเต็มๆมันก็คือ Avian Influenza Surveillance in Thailand นะครับHuman Animal Interface โดยได้รับทุนจาก USCC เมื่อปี2006นะครับเราทำจนถึงปี2010แต่ว่าเราตามนกจริงๆเนี่ยสิ้นสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยการ PI ก็คือเป็นอาจารย์วิทยาพันธ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชนะครับในโครงการนี้ก็จะมี3โครงการย่อยนะครับการตามนกเนี่ยจะอยู่ในโครงการย่อยที่1มีอาจารย์บรรเทพที่เป็นคณะบดีคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยดอนเนี่ยเป็นซับโปรเจกต์หนึ่ง PI ของซับโปรเจกต์หนึ่งแล้วผมก็เป็นโค้ชเวสเกเตอร์ของซับโปรเจกต์หนึ่งครับซับโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยจุดประสงค์ของโครงการก็คือเพื่อที่จะศึกษาบทบาทของนกอพยพและก็นกในธรรมชาติในการแพร่ในการที่จะนำโรคไข้หวัดนกเนี่ยแพร่ไปตามที่ต่างๆในพื้นที่ต่างประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะนำผลเนี่ยมาanalyzeว่าอะไรที่เป็นรีสอร์ของโรคไข้หวัดนกในเมืองไทยจริงๆนะครับเป็นแหล่งรังโรคของไข้หวัดนกในเมืองไทยนะครับก็จะมีหน่วยงานที่ร่วมกันนะครับทั้งภายในมหิดลเองแล้วก็ภายนอกมหิดลนะครับเช่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชนะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็คณะสัตวแพทย์นอกมหิดลก็จะมีกรมศุลกากรนะครับกรมเรียนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับสำนักระบาดกระทรวงสาธารณสุขแล้วบริษัทเวสแตทของในอเมริกานะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงว่า Satellite Gravity เนี่ยทำงานยังไงนะครับหลักการก็คือเรามี Satellite Transmitter นะครับเครื่องส่งสัญญาณไปติดที่วัตถุที่เราต้องการติดตามนะครับเช่นนกปลาโลมาเปาวานมีไหมสัตว์สิงโตทะเลนะครับที่มีคนเคยทำเรือนะครับหรือสินค้าที่เคลื่อนไหวได้นะครับตัวทรานสมิเตอร์ก็จะส่งสัญญาณขึ้นไปที่ดาวเทียมเพื่อที่จะระบุตำแหน่งของวัตถุที่ติดทรานสมิเตอร์นั้นนะครับดาวเทียมก็ส่งสัญญาณส่งข้อมูลมาที่ ground station เพื่อที่จะระบุว่าตอนนี้วัตถุที่เราติดตามอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็รีพอร์ตมาให้ผู้ใช้โดยที่เราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้นะครับเราใช้ Argos System นะครับทีนี้เมื่อเรามีเทคโนโลยีในการที่จะตามตัวนกเราก็เลือกสถานที่ที่จะเริ่มต้นติดตามนะครับเราเลือก3พื้นที่ในประเทศไทยก็คือเป็นพื้นที่ที่มีเคยมีการระบาดไข้หวัดนกมาก่อนนะครับในปี2004 2547นะครับก็จะมีที่บางปูสมุทรปราการนะครับที่นครปฐมนะครับที่นครสวรรค์ใกล้ๆบึงบัวเพชรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนกอพยพหรือว่านกในธรรมชาติเนี่ยอยู่หนาแน่นนะครับแล้วก็เลือกสปีชีส์มา4สปีชีส์ที่เราสนใจเป็นสปีชีส์ที่ไม่ใช่สปีชีส์ที่ใกล้สูญพันธุ์พบเจอได้ง่ายในท้องนาไปที่ไหนก็เจอนะครับอย่างนกปะทาแล้วก็เป็นสปีชีส์ที่เราเคยพบว่ามีการติดเชื้อไข้หวัดนกจากการเราทำเซอร์เวย์อยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับเราเลือกนกปะทามานะครับเราเลือกนกเป็ดแดงนะครับแล้วก็เลือกยางทนใหญ่เราเลือกนกนางนวลนกพวกนี้เนี่ยพบเจอได้ในธรรมชาตินะครับในเกือบทุกพื้นที่นะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างโคโลนีเรียกว่าโคโลนีของนกปะทานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นโคโลนีในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะครับ
ภาพทางด้านซ้ายมือของท่านเนี่ยเป็นพื้นที่ใกล้ๆกับบึงบอระเพ็ดนะครับก็จะเจอนกปลาหาทำรังวางไข่ในช่วงฤดูหนาวในทุกปีนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณสักมีนาคมนะครับจะมีนกอยู่เป็นแสนตัวอยู่บริเวณรอบบึงบอระเพ็ดอันภาพทางด้านขวามือก็จะเป็นสวนมะม่วงสวนหนึ่งในจังหวัดนครปฐมนะครับแถวบางเลนเริ่มต้นที่เราศึกษาเนี่ยต้นมะม่วงก็ยังเขียวชุ่มออกลูกดีอยู่นะครับพอทำไปทำมานกมาอยู่เป็นหมื่นๆตัวนะครับในสวนสักขนาดพื้นที่ประมาณสัก2ไร่กว่า 2-3 ไร่นะครับพอสักปีที่3เนี่ยต้นมะม่วงเริ่มใบหายไปหมดละเริ่มร่วงไปหมดเริ่มตายนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาก็ให้นกอยู่ไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ไล่นกนะครับนกก็มาอยู่กันเต้นทุกปีก็กลับมาต้นมะม่วงก็ตายหมดเจ้าของก็ไม่เป็นไร ตอนนี้ก็รู้สึกจะเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วนะครับเราเริ่มจับนกนะครับคัดเลือกพื้นที่เลือกสปีชีส์ได้ก็เริ่มจับนะบางสปีชีส์อย่างนกบางหางต้องทำงานกลางคืนก็ร่วมกับกรมอุทยานไปในพื้นที่จับมาปุ๊บตรวจโรคนะครับเก็บตัวอย่างทำtecal swab ทำ coital swab แล้วก็เก็บเลือดนะครับตรวจด้วย rapid test ตัวไหนที่ negative แข็งแรงดีน้ำหนักได้ก็เอามาติด transmitter นะครับโดย transmitter เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เห็นเนี่ยนะครับเป็น solar transmitter น้ำหนักของ solar transmitter เนี่ยข้อกำหนดก็คือไม่ให้เกิน 3% ของน้ำหนักตัวสัตว์นะครับเราเรียกว่าเป็น backpack นะครับเป็นโซล่าทรานสมิเตอร์ตัวทรานสมิเตอร์ก็จะมีความสามารถในการที่จะชาร์จใช้แสงแดดในการชาร์จแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเครื่องใหญ่หน่อยนะครับนกขนาดใหญ่ก็จะสามารถที่จะปล่อยสัญญาเนี่ยได้ยาวนานนะครับแล้วเขาก็จะปิดอย่างเช่นปล่อย24ชั่วโมงปิด48ชั่วโมงเพื่อรีชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทำการส่งสัญญาณมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นภาพในการทำงานอันนี้เป็นรูปเป็ดแดงในการที่จะตามนกอันนี้นกนางนวล นะครับอันนี้ยางโทนยางนะครับทีนี้ข้อเสียของการใช้ทรานสมิเตอร์คือมันหายเยอะครึ่งหนึ่งของทรานสมิเตอร์ที่เราติดไปหายภายในสัปดาห์แรกอันที่สองคือมันอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับ accuracy อาจจะต้องมากรออีกทีเพื่อจะเลือกข้อมูลที่ accuracy ดีๆนะครับแล้วก็บางทีมันหายไปเป็นอาทิตย์แล้วก็กลับมาใหม่เนื่องจากว่าบางทีนกเนี่ยมันมีขี้โคลนเป็นแบบบนทรานสมิเตอร์บ้างอะไรบ้างมันก็แบตมันหมดนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับอันนี้เป็นภาพของปัญหา movement นะครับพอเราได้ข้อมูลเราก็ไปดาวน์โหลดมาแล้วก็เป็น format ที่เปิดใน Google Earth ได้นะครับแล้วก็มาทำเป็น home range เราก็จะพบว่าพื้นที่ของนกในการบินเนี่ยอยู่ในพื้นที่ภาคกลางอันนี้นกนางนวลจะเห็นว่าบินไปจีนด้วยลงมาถึงไทยมาปูแล้วก็ลงไปที่เวียดนามด้วยซ้ำนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจีนเนี่ยจะอยู่ในทะเลสาบเล็กๆนะครับแถวที่เบตแถวชิงไฮนะครับแล้วอันนี้ที่บางปูตามไปก็จะเป็นกรณีใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับหรืออยู่ในท้องนานะครับนอกจากนี้ทุกๆครั้งหรือว่าทุกๆ2อาทิตย์ที่เราได้ข้อมูลมานะครับเราก็จะตามไปนะครับเก็บแซมเปิลตามพื้นที่ที่เราเก็บได้นะครับแล้วก็เอามาตรวจหาโรครวมถึงสัตว์ในที่แชร์ habitat เดียวกันนะครับในบริเวณของนกที่เราตามนะครับแล้วก็ตามดูว่ามันมีการระบาดในพื้นที่ที่มีการ movement หรือว่าการนกบินผ่านหรือไม่นะครับในเมืองไทยเนี่ยเราพบว่าจากตัวอย่างทั้งหมดประมาณ 5,000 ตัวอย่างที่เราทำนะครับก็ไม่เจอโพสิทีฟในนกเลยนะครับแต่ว่าเราเจอโพสิทีฟในสัตว์หลังบ้านในไก่หลังบ้านซึ่งเป็นการเอาเบรกอินเวสติเกชันร่วมกับสำนักระบาดเพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่ได้เนี่ยก็เราสามารถบอกได้ว่านกอพยพหรือว่านกในธรรมชาติเนี่ยมีบทบาทน้อยนะครับในการที่จะสเปรดไข้หวัดนกจากข้อมูลที่เราเจอไวรัสในสัตว์หลังบ้านเช่นไก่หลังบ้านแบคทีเรียชิคเก้นเนี่ยเอาไวรัสมาคัดคาแรคเตอร์ไลซ์เราก็พบว่าไวรัสเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นคอขวดไม่มีไรโอซิตี้สูงนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเราควบคุมรีสอร์ทในไก่หลังบ้านดีๆเนี่ยเราน่าจะอราดิเคทไข้หวัดนกไปจากประเทศเราได้ความคิดนี้ก็ถูกต้องเพราะว่ากรมปศุสัตว์เนี่ยให้ความสำคัญในการ
รียกว่าคาวลิ่งสัตว์ที่มีการตายปกติเช่นไก่หลังบ้านเนี่ยอย่างเข้มข้นโรคไข้หวัดนกในบ้านเราก็จะหายไปนะครับทุกวันนี้ตั้งแต่ปี2008มาเนี่ยในนกเราก็ไม่เจอโพสิทีฟอีกเลยนะครับแล้วก็ในไก่เนี่ยก็โพสิทีฟก็ไม่เจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเป็นข้อมูลที่เราค่อนข้างภูมิใจครับอันนี้เป็นรูปหน่วยงานที่ทำงานนะครับเป็นศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคสัตว์จากสัตว์ป่าและสัตว์อพยพนะครับก็ช่วยกันไม่ใช่แค่นกอย่างเดียวเราเซอร์เวย์โรคอื่นด้วยนะครับในหนูในกระรอกกระจงหมูป่านะครับดูซูนติดดิซิสอันนี้เป็นหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนนะครับครับขอบคุณครับ